คุณผู้ชมครับปัจจุบันประเทศไทยแล้วก็ประเทศทั่วโลกนะครับกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนซึ่งเราจะอาศัยแต่เพียงพลังงานจากน้ำมันที่เกิดจากฟอสซิลเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านั้นไม่ได้นะครับจนปัจจุบันเกิดการวิจัยในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางวิศวกรรมศาสตร์มากมายนะครับจนสามารถทำให้เกิดกระบวนการการแปลงสารชีวภาพมวลให้เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่เรียกว่าไบโอออยล์นะครับผลงานชิ้นนี้นะเป็นผลงานชิ้นสำคัญของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามความน่าสนใจนี้จะสามารถต่อยอดไปสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากน้อยแค่ไหนนั้นเช้านี้อยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศักดิ์ปัตติยานะครับท่านหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวภาพและทรัพยากรหมุนเวียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมรายการกับเราเช้านี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นเราต้องเรียนถามถึงที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ครับอาจารย์ว่าเรามีแนวคิดมาจากอะไรบ้างครับครับผมงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมีแนวคิดเริ่มมาจากแนวพระราชดำรัสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเน้นให้ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีชีวมวลเหลือค่อนข้างเยอะอย่างเช่นท่านส่งเสริมเทคโนโลยีไบโอดีเซลเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลนี้ในกระบวนการทั้งสองตัวนี้เนี่ยจะมีวัตถุดิบที่ต้องใช้ก็คือเป็นพืชประเภทจำกัดประเภทหนึ่งเช่นเป็นพืชน้ำมันหรือเป็นพืชที่สามารถเอาไปหมักแล้วก็ผลิตเป็นเอทานอลแอลกอฮอล์ได้แต่ทีนี้ในชีวมวลจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีอีกค่อนข้างเยอะอย่างเช่นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเง่าลำต้นมันสำปะหลังนี้ค่อนข้างเยอะเราสามารถนำตัวนี้เนี่ยมาผลิตเป็นน้ำมันได้อีกเกรดนึงเหมือนกันซึ่งน้ำมันนั้นเราเรียกว่าไบโอออยล์ก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยนี้โดยวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าเราต้องการที่จะลดการพึ่งพาต่างชาติตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวครับปัจจุบันนี้นี่เราพึ่งพาสัดส่วนของการนำเข้าเชื้อเพลิงนี่มากน้อยแค่ไหนค่อนข้างเยอะครับประมาณ 80% มากขึ้นไปครับครับผมส่วนของการวิจัยตรงนี้เนี่ยกระบวนการในการศึกษาเนี่ยเคยมีการศึกษามาก่อนหน้านี้ไหมครับถ้าพูดถึงต่างประเทศมีการศึกษางานวิจัยนี้มามากกว่า30ปีแล้วครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยนับว่าเป็นประเทศที่ใหม่อย่างเช่นประเทศต่างประเทศเนี่ยที่ศึกษากันเยอะเช่นประเทศแคนาดาสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์หรือแม้กระทั่งประเทศในโซนเอเชียของเราก็มีเช่นมาเลเซียศึกษาค่อนข้างลึกแล้วเมื่อไม่นานมานี้ที่ผมได้เห็นเนี่ยทางประเทศมาเลเซียเขาได้บรรจุกระบวนการไพโรลิซิสแบบเร็วที่ผลิตไบโอออยล์เนี่ยกระบวนการนี้เนี่ยเข้าไปในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติของเขาซึ่งเขาบอกว่าภายในปี2015เนี่ยเขาต้องการที่จะผลิตให้ได้มีผลิตปริมาณไบโอออยล์ให้ได้โดยมีโรงงานประมาณ40โรงงานนี่คือแผนของประเทศเพื่อนบ้านเราขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยเรายังอยู่ในระดับที่เป็นงานวิจัยอยู่ก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับที่เริ่มศึกษาเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาครับก็ยังอยู่ในห้องวิจัยกันอยู่เลยว่าใช่ครับยังอยู่ในระดับวิจัยครับแล้วก็ยังส่วนใหญ่ก็ยังผลิตน้ำมันออกมาไม่ได้เป็นน้ำมันไบโอออยล์ก็ยังกำลังศึกษาเทคโนโลยีหรือกระบวนการอยู่ครับผมกระบวนการใช้ประโยชน์เนี่ยเราเคยได้ยินแต่ไบโอดีเซลแต่ไบโอออยล์รูปร่างหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนครับอาจารย์ครับผมนี่คือลักษณะของไบโอออยล์นะครับอ๋อครับลักษณะจะเป็นของเหลวหนืดสีน้ำตาลเข้มเกือบดำนะครับที่เรียกว่าไบโอออยล์มีกลิ่นไหมฮะมีกลิ่นครับคล้ายๆกับไม้เผาครับลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแต่คราวนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าเรานำไปปรับปรุงกระบวนการหรือเราปรับปรุงกระบวนการได้ดีระดับหนึ่งโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเราสามารถเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยให้เป็นน้ำมันเหลวใสลักษณะนี้ได้ครับครับซึ่งจากตัวเนื้ออย่างเงี้ยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับถูกต้องครับถูกต้องครับภายในกระบวนการซึ่งพอเรานำไปทดสอบทางเคมีเบื้องต้นแล้วเนี่ยพบว่ามันมีลักษณะของสารเคมีใกล้เคียงกับน้ำมันเบนซินที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เราก็เลยเรียกมันว่าไบโอแก๊สโซลีนอ๋อครับหรือน้ำมันเบนซินชีวภาพแต่ว่าเรายังไม่มีการทดสอบการนำเอาไปใช้งานจริงเพราะว่าเรายังอยู่ในระดับแบบสเกลอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เอาไปใส่เครื่องยนต์ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้องที่มาไบโอออยล์ตรงนี้ได้มาจากไหนครับครับผมได้มาจากไหนบ้างกระบวนการผลิตไบโอออยล์เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการใช้ชีวมวลซึ่งเป็นชีวมวลก็คือสิ่งที่เป็นมาจากพวกขี้เลื่อยพวกไม้เศษไม้ต่างๆอะไรก็ได้อย่างตัวนี้เป็นตัวอย่างของธรรมชาติเลยถูกต้องครับจะเป็นใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้ได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับคือมันจะแตกต่างจากไบโอดีเซลหรือแตกต่างจากเอทานอลซึ่งมีข้อจำกัดทางด้านวัตถุดิบกระบวนการนี้จะแทบเฉพาะพืชพลังงานพืชน้ำมันถูกต้องอันนี้คือขยะก็ยังสามารถใช้ได้เลยถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นเง่ามันสำปะหลังที่เอามาบดให้ได้ขนาดตัดใบที่มันค่อนข้างแห้งนะครับมีความชื้นต่ำกว่า 10% เราสามารถนำมาใช้ผ่านกระบวนการได้โดยในกระบวนการนั้นเนี่ยก็คือเราจะนำชีวมวลตัวนี้เข้าไปสู่บริเวณที่มีความร้อน
ที่เราเรียกว่าเตาปฏิกรณ์อุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสในบรรยากาศที่ไม่มีออกซิเจนเพราะว่าถ้ามีออกซิเจนปุ๊บเจอ500ไหม้เผาไหม้ไม่เหลืออะไรพอเราควบคุมไม่ให้มีออกซิเจนปุ๊บเนี่ยชิ้นมวลเกิดการสลายตัวกลายเป็นคล้ายๆกับควันครับเหมือนควันไม้แต่คราวนี้แล้วมันก็จะสิ่งที่เหลือก็คือจะมีลักษณะสีดำลักษณะคล้ายๆกับเป็นถ่านเราเรียกว่าถ่านอีกตัวหนึ่งที่เราได้จากชีวมวลตรงนั้นก็ผ่านกระบวนการในเตาปฏิกรณ์จะได้แบบนี้ออกมาใช่ครับพร้อมกับควันอันนี้ตัวควันพร้อมกับถ่านตัวนี้เนี่ยถูกพัดพาออกจากไปบริเวณโซนร้อนผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าไซโครนซึ่งทำหน้าที่เหวี่ยงเอาถ่านตัวนี้หลุดออกจากควันเสร็จแล้วควันเนี่ยผ่านเข้าไปในชุดควบแน่นชุดควบแน่นซึ่งมีการหล่อเย็นแล้วก็มีการใช้ระบบไฟฟ้าสถิตพอควบแน่นออกมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นของเหลวที่มีหน้าตาลักษณะนี้แหละครับที่เราเรียกว่าไบโอออยล์กว่าจะได้ขนาดนี้ต้องใช้เยอะไหมครับครับโอเคครับถ้าดูปริมาณแล้วเนี่ยได้ถ้าสมมุติเราใช้ชิ้วมวลสัก1กิโลกรัมก็จะได้ตัวนี้อยู่ประมาณ 0.6 กิโลกรัมประมาณ 60-70% ค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเราไปปรับปรุงกระบวนการแล้วต้องการให้เป็นไบโอแก๊สโซลีนเนี่ยปริมาณมันจะเหลือนิดเดียวครับมันก็จะได้น้อยอยู่ตอนนี้ถูกต้องครับมันจะได้น้อยอยู่แต่ว่าคุณภาพมันก็ดีขึ้นอย่างตัวนี้เนี่ยมองง่ายๆครับถ้าเกิดเรามีชิ้นมวลนึกถึงขี้เลื่อยก็ได้สักกระสอบนึงประมาณ20กิโลอาจจะได้ตัวนี้สัก1ลิตรลักษณะนี้ณตอนนี้ที่เราพอจะผลิตได้ขี้เลื่อยตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับขี้เลื่อยแกลบได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับแกลบได้เลยครับครับแกลบฟางข้าวเง่ามันใบอ้อยยอดอ้อยใบมงใบไม้ได้หมดแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยในการเอามาทำตรงนี้ไม่แตกต่างมากครับไม่แตกต่างมากแต่ว่าจะแตกต่างกันในเชิงปริมาณอาจจะได้ปริมาณมากน้อยต่างกันแล้วแต่ถ้าเป็นประเภทไม้เนี่ยจะได้เยอะหน่อยเป็นใบไม้อาจจะได้น้อยหน่อยใบไม้หลายๆชนิดอยู่ในสวนมารวมกันได้ไหมครับอาจารย์ได้เลยครับถูกต้องครับใช่ครับไม่ต้องแยกครับนี่คือข้อดีของกระบวนการคุณในงานนี้วัตถุดิบอยู่ในบ้านเรือนเราเลยถูกต้องครับถูกต้องครับผมกระบวนการนี้เรามีการคิดในเชิงต่อยอดไปถึงตรงไหนบ้างแล้วครับปัจจุบันนี้ครับผมปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีหรือมีกระบวนการหรือมีต้นแบบการผลิตเพียงพอที่จะผลิตน้ำมันได้ละแต่นี้การต่อยอดเนี่ยเราควรจะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่มีปริมาณเพียงพอเพื่อที่จะเอาไปใช้ในเครื่องยนต์หรือในเราหาแอปพลิเคชันการใช้งานของมันครับโดยตอนนี้เนี่ยณตอนนี้เราสามารถผลิตแล้วถ้าดูสมบัติแล้วเนี่ยสามารถเอาไปใช้แทนน้ำมันเตาได้น้ำมันเตาได้มันเหมือนกันเลยเกล็ดน้ำมันเตาครับต้นทุนตรงไหนต้นทุนในการผลิตเนี่ยถือว่ายังต่ำอยู่ไหมครับอาจารย์โอเคครับต้นทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับทุกคนจะมักจะถามถึงตัวนี้ณตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีตัวเลขต้นทุนการผลิตที่ชัดเจนครับล่าสุดเนี่ยทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเพิ่งอนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นที่ปรึกษาในการศึกษาเรื่องต้นทุนของตัวนี้แล้วอยู่ในระหว่างการศึกษาคาดว่าภายในระยะเวลาประมาณ9เดือนจากนี้ไปจะได้คำตอบว่าต้นทุนที่ใช้ในการผลิตเท่าไหร่แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าต้นทุนเนี่ยมันสำคัญมากแล้วมันน่าจะต่ำกว่าน้ำมันที่ผลิตได้จากปิโตรเลียมที่เราใช้ตัวนี้เพราะว่าตอนนี้ต้นทุนในวัตถุผลิตเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากวัตถุดิบแล้วเราต้องพึ่งพาการนำเข้าราคาต้นทุนจะผันผวนเราควบคุมไม่ได้แต่ลักษณะนี้เนี่ยถ้าเราสามารถผลิตได้เองในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถกำหนดราคาได้ควบคุมราคาได้เพราะฉะนั้นความมั่นคงทางพลังงานหรือทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นครับตอนนี้ในโรงงานที่จะรองรับการผลิตเจ้าตัวอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมาจากห้องแลบใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ถ้าโรงงานในเชิงชุมชนเนี่ยเรามีโรงงานพวกนี้รองรับไว้มากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีโรงงานเกิดขึ้นนะครับถ้าต่อไปถ้าจะพัฒนาเป็นในเชิงขยายสเกลในเชิงชุมชนเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับว่าอย่างในชุมชนที่มีชิ้วมวลอยู่กระจัดกระจายเนี่ยเราอาจจะมีโรงงานที่เป็นโรงงานไพโรลิซิสแบบเร็วชนิดเคลื่อนที่ได้หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโมบายไพโรลิซิสแพลนครับอยู่สักขนาดมันสักอาจจะสักสามารถขนได้ในรถ6ล้อรถเทรลเลอร์เงี้ยสามารถขนย้ายไปไหนมาไหนได้แทนที่เราจะขนชิ้วมวลเข้ามายังโรงงานเราจะเคลื่อนโรงงานไปยังชุมชนต่างๆเสร็จแล้วก็แปรรูปไอ้พวกวัตถุดิบที่มีอยู่เนี้ยเป็นน้ำมันไบโอออยล์แล้วไบโอออยล์เนี้ยถ้าเราปรับปรุงเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำพอได้ในแล้วก็ใช้ในชุมชนเสร็จแล้วมันเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวถัดไปชิ้วมวลอยู่อีกที่หนึ่งเราก็ขับเคลื่อนโรงงานตัวนี้เคลื่อนไปตามหาวัตถุดิบถูกต้องครับแล้วก็แปลงสภาพแล้วก็ใช้กันผมมองว่าในระดับชุมชนเนี่ยควรจะเป็นระดับโมบายหรือถ้ามองในเชิงถ้าเราพัฒนาต่อยอดไปอีกหน่อยนึงในองค์กรต่างๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามถ้าสมมติว่าเราทุกวันนี้เนี่ยมันมีการใช้น้ำมันที่เยอะๆคือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์จักรยานยนต์นะครับแล้วทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยก็จะมีตู้หยอดเหรียญอยู่ตู้หยอดเหรียญเพื่อหยอดปุ๊บเราก็ได้น้ำมันมาแล้วนักศึกษาก็เอาไปเติมมอเตอร์ไซค์ทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะผลิตไบโอแก๊สโซลีนตัวนี้ได้เนี่ยแล้วเอาไปใช้
ในตู้หยอดเหรียญได้ใส่แทนน้ำมันที่ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างเยอะก็จะสามารถทำให้มันเป็นกรีนได้มากขึ้นก็จะเป็นพลังงานสะอาดถูกต้องครับถูกต้องมันจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงคุณภาพสิ่งแวดล้อมไหมครับตอนนี้แน่นอนครับแน่นอนครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยที่เราใช้น้ำมันเนี่ยเราเอาน้ำมันจากใต้พื้นที่พบจากใต้ดินเนี่ยเผาแล้วลอยออกไปสู่บรรยากาศเป็นการทำให้คาร์บอนในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่การที่เราใช้ชีวมวลเนี่ยคาร์บอนเราจะหมุนวนกลับมาได้เราเผาไปก็จริงครับแต่เราปลูกขึ้นมาใหม่มันก็กลับเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นมันไม่มีการโดยรวมแล้วจะไม่มีการปล่อยแก๊สมลพิษออกไปแสดงว่าในเชิงการตลาดการต่อยอดตรงนี้เราก็มองถึงการนำไปใช้ได้จริงอยู่มากเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วปัจจุบันนี้เรามีผู้ประกอบการที่เขาเข้ามาจับต้องงานวิจัยชิ้นนี้มากน้อยแค่ไหนงานวิจัยอาจารย์ครับตอนนี้ยังมีไม่มากครับเท่าที่มีก็จะมีปตท.ก็เริ่มทำตัวนี้อยู่สักพักหนึ่งครับครับแล้วก็จะมีบางบริษัทที่ติดต่อเข้ามาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงมือทำเต็มที่ครับแล้วก็เดินต่อไปสำหรับงานวิจัยที่ได้ไบโอแกสโซลีนตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะพัฒนาออกไปในรูปแบบไหนบ้างไหมครับอาจารย์ครับผมคือการพัฒนาตรงนี้เนี่ยเราต้องมองว่าข้อดีของชีวมวลเนี่ยตัวเนี้ยของกระบวนการเนี้ยของไบโอเนี่ยชีวมวลมันหลากหลายมากถ้าพัฒนาเนี่ยเราอาจจะมีหลายๆโรงงานตามจุดต่างๆเพื่อผลิตน้ำมันตัวนี้ออกมาแล้วอาจจะมารวมที่ศูนย์อาจจะเป็นผลิตน้ำมันเกรดนี้ก่อนเกรดทั่วไปซึ่งผลิตได้ง่ายนะกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนเราผลิตนี้เสร็จปุ๊บถ้าเราจะปรับปรุงเราอาจจะส่งน้ำมันตามท่อมายังโรงงานขนาดใหญ่อีกขนาดนึงแล้วเราค่อยแปลงสภาพเป็นไบโอแกสโซลีนแล้วก็ขายหรือเราสามารถผลิตตัวนี้แล้วปรับปรุงอีกสักนิดนึงให้มันเพียงพอที่จะไปผสมกับน้ำมันดิบในโรงกลั่นที่เขาใช้กันเราก็ผสมน้ำมันดิบแล้วเข้าไปกลั่นในโรงกลั่นเลยลักษณะนั้นแล้วก็มีอันนึงที่น่าสนใจครับคือมีอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องใช้น้ำมันเตาค่อนข้างเยอะอยู่บางประเภทแล้วอุตสาหกรรมบางประเภทเนี่ยมีชีวมวลอยู่แล้วอยู่บริเวณนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราสามารถที่จะเปลี่ยนชีวมวลในอุตสาหกรรมเหล่านั้นยกอย่างอุตสาหกรรมเช่นกระดาษหรือเยื่อกระดาษเขาจะมีชีวมวลเหลือเยอะถ้าเรามาเปลี่ยนเป็นน้ำมันเตาตัวนี้เป็นน้ำมันเตาชีวภาพแล้วก็เอาน้ำมันเตาชีวภาพตัวนี้เนี่ยไปใช้ในโรงงานเลยคือเขาผลิตเองใช้เองเขาก็จะลดการซื้อน้ำมันเตาได้ต้นทุนก็จะถูกลงและที่สำคัญคือเป็นกรีนอีโคโนมีด้วยครับสำคัญก็วัตถุดิบมาจากท้องถิ่นถูกต้องครับถ้าเขารู้เนี่ยเขาน่าจะสนใจนะครับโรงงานเราเนี่ยนะครับต้องกระดาษอย่างเงี้ยครับตอนนี้ความตื่นตัวในเรื่องพลังงานทดแทนในเชิงไบโอเนี่ยในเชิงชีวภาพนี่บ้านเราตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนครับตื่นตัวครับตื่นตัวครับทุกวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าทั้งเรื่องของราคาเรากำหนดเองไม่ได้แล้วทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิโลกภาวะโลกร้อนตอนนี้ปัญหาต่างๆค่อนข้างเยอะอย่างที่เราเห็นทั้งน้ำท่วมทั้งอุทกภัยประเทศบ้านข้างเคียงทั้งนี้ทั้งนั้นมันเกิดมาจากการที่เราใช้น้ำมันใต้ดินทั้งหมดเลยมันมีพื้นฐานมาจากนั้นทำให้สภาวะทั้งโลกนี่เปลี่ยนไปหมดเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วครับที่ผมคิดว่าเราต้องหันมาใช้พวกพลังงานทดแทนมากขึ้นและในอนาคตเนี่ยสัดส่วนของจริงอยู่ว่าสัดส่วนของปริมาณน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยหรือน้ำมันดิบเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังคงต้องเป็นน้ำมันหลักอยู่แล้วล่ะก็ยังครองตลาดอยู่ถูกต้องยังครองตลาดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าแนวโน้มสัดส่วนของการใช้น้ำมันชีวภาพเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยิ่งถ้ามีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาทางด้านงานวิจัยซึ่งทำให้ราคามันถูกลงแล้วกระบวนการผลิตเรามีองค์ความรู้เพียงพอดังนั้นโอกาสที่สัดส่วนของน้ำมันชีวภาพจะเพิ่มขึ้นก็ค่อนข้างเยอะครับก็คงจะต้องปรับในส่วนของค่านิยมของผู้ใช้งานด้วยในส่วนหนึ่งถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอาไปใช้กับเครื่องยนต์แล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ถ้าขยายผลให้เกิดรูปธรรมมากขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับท้ายที่สุดนี้เรียนเชิญอาจารย์ฝากถึงผลงานชิ้นนี้ที่จะต่อยอดสู่การมีสิ่งแวดล้อมแล้วก็การมีพลังงานที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเรียนเชิญเลยครับครับผมคือเทคโนโลยีไพโรลิซิสแบบเร็วเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่คนรู้ยังไม่เยอะมากแล้วก็เป็นกระบวนการผลิตที่เราได้ลักษณะของเหลวออกมาที่เราเรียกว่าไบออยล์เนี่ยคนยังไม่ค่อยรู้จักกันมากนักเพราะฉะนั้นคนยังไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาทำอะไรต่อดังนั้นผมขอเรียนเชิญคนที่สนใจทางด้านพลังงานตัวนี้เนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมหน่วยวิจัยพลังงานชีวภาพและทรัพยากรหมุนเวียนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อที่มาดูงานแล้วมาเห็นมาสัมผัสว่ากระบวนการเป็นยังไงได้มาเห็นเครื่องจริงเผื่อว่าสนใจใครสนใจที่จะมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ยินดีต้อนรับหรือจะทางบริษัททางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสนใจจะเข้ามาดูงานทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งและสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านอธิการบดี
หาวิทยาลัยมหาสารคามท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมัติปิโตและท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชที่ให้โอกาสผมทำงานวิจัยด้านนี้และสนับสนุนทำมหาวิทยาลัยสนับสนุนมาค่อนข้างดีขอและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านผลงานที่นี้คงจะได้ต่อยอดความรู้สู่ชุมชนต่อไปแล้วก็ถ้าใครอยากจะต่อยอดก็เข้าไปได้ที่ทางมมส.ก็ยินดีนะครับถูกต้องครับชาวนี้ขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศักดิ์นะครับปฏิญาณนะครับท่านหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวภาพและทรัพยากรหมุนเวียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มาร่วมรายการกับเราชาวนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาติดตามภาษาอาเซียนในช่วงท้ายของรายการครับ